ยิ่งเวลาสมัยที่ยึดอำนาจไม่ยิ่งกว่านะหัวหน้าคสช.ก็มีอยู่แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็อยู่หัวหน้ารสช.ก็คนหนึ่งคุณสุนทรคงสมพงษ์นายกรัฐมนตรีก็อีกคนหนึ่งคุณอนันต์ปัญญารชุนแล้วอำนาจของหัวหน้ารสช.นะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านายกซะอีกแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนไม่มีใครสับสนนักข่าวสับสนไปเองในอดีตมีเรื่องทำนองนี้มีผู้มีบารมีในพรรคออกมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมีมาแล้วยกตัวอย่างเช่นในช่วงยึดอำนาจทั้งช่วงคสช.และรสช.ที่ดำรงตำแหน่งทั้งนายกและหัวหน้าคสช.ในช่วงพลเอกสุนทรคงสมพงษ์รสช.ตอนนั้นนายอนันต์ปัญญชุนเป็นนายกรัฐมนตรีอำนาจของหัวหน้ารสช.ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกและในยุคนั้นสมัยนั้นแหละที่ทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานนั้นเดินเข้าไปหาศูนย์กลางของอำนาจคือพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ในภาพจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคุณหญิงพจมานยืนข้างหนึ่งพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ยืนตรงกลางทักษิณยืนอีกข้างหนึ่งแต่ภายหลังเกิดอภินิหารทุกฉบับหนังสือพิมพ์สมัยก่อนมีเป็นฉบับทุกฉบับตัดภาพคุณหญิงพจมานออกชุดเลยเหลือเพียงแค่ทักษิณกับสุนทรคงสมพงษ์เท่านั้นแล้ววันนี้อาจารย์วิษณุออกมาเปิดเผยว่ายุคนั้นสมัยนั้นสุนทรคงสมพงษ์ใหญ่กว่าอานันต์ปัญญารชุนเสียอีกขี่กันเลยละยุคนั้นสมัยนั้นอำนาจทุกอย่างพุ่งตรงสู่รสช.และนี่คือก้าวที่2ของทักษิณชินวัตรก้าวแรกจากเหลิมดาวเทียมแล้วทิ้งเหลิมดาวเทียมมาประจอประแจกับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์จริงๆแล้วรูปถัดมาเนี่ยถัดมาเลยเนี่ยข้างไหล่นี้เลยคุณหญิงพจมานข้างเดียวกับทักษิณใช่ไหมฮะที่เห็นขอบมืออยู่ใช่ไหมใช่ภายหลังถูกพิธารตัดออกเลยนี่แหละภาพนี้แหละเพราะฉะนั้นลูกใครก็ตามบอกว่าคสช.เผด็จการลูกใครก็ตามบอกว่าคมช.เผด็จการไอ้ลูกหมาพวกนี้ต้องมาดูรูปนี้ต้องมาดูรูปนี้มือนี่กุมเลยมือกุมเลยไหลงอเลยไหลนี่ค้อมหลังค้อมเลยโค้งเลยยุคนี้ที่วิษณุบอกว่าสุนทรคงสมพงษ์ขี่อานันต์ปัญญารชนจริงไม่จริงก็ไม่รู้คนหนึ่งไม่อยู่แล้วต้องให้คุณอานันต์ออกมาเล่าว่าจริงไม่จริงเรื่องนี้เลยอันนี้เลยถามตอบว่าอนาคตทักษิณเนี่ยจะสามารถกลับมาเป็นนายกหรือลงเลือกตั้งได้อีกหรือไม่เป็นคำเดียวที่วิษณุตอบว่าไม่ได้เพราะถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้แต่ถ้าร่างใหม่อีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมเนติบริกรไหมได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรได้เลยพานทองแท้ดูรูปนี้เอ็มพินทองทาดูรูปนี้องเองดูรูปนี้ลูกทั้ง3คนเธอดูรูปนี้นี่คือพ่อของเธออืมเอาล่ะท่านผู้ชมดูรูปนี้นี่คือทักษิณชินวัตรในยุคเริ่มต้นอืมนะในยุคเริ่มต้นเอาล่ะจากนั้นมาดูวิษณุเครืองามพูดถึงกรณีนายกให้พิจารณาข้อกฎหมายเรื่องเรือดำน้ำนี่ๆๆ นี่ใบท่านผู้ชมดูนี่ใบไหว้กันชนิดที่เรียกว่าหัวจรดเลยหัวจะหลดเลยถัดไปนี่นั่นคือคุณผู้หญิงหัวจะหลดเลยนี่ถ้ามีรูปทักษิณกับคุณสุนทรคงสมพงษ์มากเท่าไหร่โหลดมาเท่านั้นเลยลุยเลยน้องลุยไม่มีอะไรที่เราจะยั้งมืออีกต่อไปแล้วค่าควายไม่เสียดายเกลือบ้านเราเกลือเยอะเรามีเกลือยัมมี่โลละ200บาทสั่งซื้อได้เดี๋ยวนี้ส่งฟรีเลยเอาไปช่วยกันค่าควายนั่นมันต้องอย่างนั้นตอนนั้นมันไม่ใหญ่พวกมันกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญให้นักโทษกลับมาเป็นนายกก็ให้มันแก้ไปเปลี่ยนกฎหมายให้มันกลับมาเป็นนายกใช่เปลี่ยนกฎหมายอานันต์ก็เชื่อไม่ได้ใช่เห็นไหมท่านผู้ชมดูไหมเห็นไหมมีวันนี้พี่ให้เหมือนกันนะมีวันนี้พี่ให้เหมือนกันพอภายหลังทำไมเกลียดเผด็จการดัดจริตแม้เกลียดเผด็จการอย่างโน้นเกลียดรัฐประหารอย่างนี้ได้ดิบได้ดีเพราะใครล่ะนี่ก็ภาพมานี่ไงเห็นไหมล่ะประเทศนี้เป็นของทักษิณไปแล้วคุณราดีนี่ไม่มีจ๊อบไม่มีไทยคมไทยโพสเน่เน่เน่ลงแดงแดงนั่นทักษิณชินวัตรเอามาดูกันแล้วลูก3คนนั่นพ่อเธอถัดมาเป็นใครอ่ะถัดมาคุณสุจินดาถัดมาเป็นใครแล้วก็ถัดมาบิ๊กจ๊อบเน่เธอดูเอาละกันมันเกิดใครเธอซูมซิมันเกิดสุจินดาไหมอ่ะเธอซูมที่เค้กมันเกิดซิมันเกิดบิ๊กจอร์ดเหร
ไม่มีจอบไม่มีไทยคมจากไทยโพสต์จ้าอืมนี่ไงเป็นไงดูอีกรูปเป็นไงมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยเกิดมาทั้งทีได้ทำออนไลน์ในวันนี้มันชิบหายเลยอืมสุจินดานายก7วันบิ๊กจิ๋วอ๋อที่ใส่แว่นนั้นบิ๊กจิ๋วใช่มั้ยบิ๊กจิ๋วใช่ครับบิ๊กจิ๋วพรุ่งนี้ฟังเรื่องเฉลิมจากคุณสนธิรีบตั้งแถวไปกดดันพรรคร่วมให้ลาออกเป็นไงอ่ะท่านผู้ชมนะจังงานกันไหมล่ะ 4,227 คนเป็นไงแก๊งเดียวกันไหมอ่ะไม่มีจอนไม่มีไทยคมเป็นไงล่ะและแหมภายหลังทำไมว่าเกียรติทหารเกียรติการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยก็นี่ไงทักษิณก็นี่ไงแล้วเนี่ยไปปราศรัยสี่แยกราชประสงค์ไงปลุกระดมมวลชนให้ออกมาทำผิดคิดร้ายกับบ้านเมืองก็นี่ไงก็ทักษิณไงบัตรโทษนี่ต้องฟังเดี๋ยวต้องฟังเฉลิมเดี๋ยวรอดูก่อนเฉลิมเจ็บไปงูขนดหางเนี่ยเจ็บเดี๋ยวฟังเฉลิมเดี๋ยวรอดูเฉลิมเฉลิมงานนี้เจ็บมากทำเฉลิมไม่เจ็บแล้วก็ทำวันอยู่บำรุงเจ็บมากสุกี้จินดานี่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 เป็นไงของแขนกันเลยกับพี่เหลิมนี่เป็นไงถ้าหาได้นะหาวันเกิดหาเฉลิมนี่ไงวันเกิดหาเฉลิมนี่ไงวันเกิดวันเกิดคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นไงทุกคนล้วนแต่คล้องแขนกับอำนาจหมดเพราะตอนนั้นรสช.ตอนนั้นเนี่ยจะเล่าเพิ่มเติมท่านผู้ชมนะคะเขาเนี่ยจะยึดทรัพย์มาหมดเลยและดีแคลร์กันเฉลิมเนี่ยนะเดินทางจากเดนมาร์กเนี่ยตอนอยู่เดนมาร์กนะคะไอติมอยู่ในสวนสาธารณะลูกเต้าเมียอยู่ในห้องเล็กๆ เลยแล้วจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะเพราะมีคนเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่เป็นธรรมในการเล่าเรื่องนี้นะแต่คุณเฉลิมยังมีชีวิตอยู่คุณเฉลิมสามารถตอบได้เนี่ยนะนะรูปนี้นะแล้วมีงานมันเกิดต้องมีงานมันเกิดนะเป็นงานมันเกิดต้องมีงานมันเกิดห้ามเอารูปนี้ออกนะต้องมีงานมันเกิดด้วยต้องมีเฉลิมอยู่ด้วยคือตอนนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเฉลิมหนีมาด้วยกันคุณเฉลิมเนี่ยออกจากบ้านริมคลองนี่นะลงเรือจากคลองออกมาเลยแล้วไปขึ้นเรือแล้วจากนั้นก็ตลอดไปแล้วไปขึ้นที่สิงคโปร์เฉลิมไม่ชอบขึ้นเครื่องบินเลยท่านผู้ชมไม่ชอบขึ้นเครื่องบินกลัวเครื่องบินมากจำต้องไปออกจากสิงคโปร์ไปแล้วก็เข้ายังไงไม่รู้ไปลี้ภัยอยู่ในเดนมาร์กขณะเดียวกันเนี่ยคุณชาติชายเนี่ยนะออกจากบ้านราชครูโดยคุณอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยนะฮะซึ่งก็ขอร้องรสช.ว่าขอให้คุณชาติชายกับครอบครัวออกไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในลอนดอนคุณชาติชายก็ไปที่ลอนดอนแล้วคุณโต้งเนี่ยออกไปไม่ทันตอนนั้นคุณโต้งอยู่ที่บ้านหลังเล็กข้างในคุณโต้งก็ออกไปแล้วก็ลงไปอยู่ที่ภาคใต้อยู่หลายเดือนจนถ้าออกจากภาคใต้แล้วไปอยู่กับเพื่อนที่เรียนจบจอร์จฟอร์ดด้วยกันที่ปีนังจากนั้นออกจากปีนังแล้วไปฮ่องกงออกจากฮ่องกงอยู่ฮ่องกงหลายเดือนจึงจะสามารถเดินทางออกจากฮ่องกงแล้วไปประกบกับคุณพ่อที่ลอนดอนได้พอไปถึงที่ลอนดอนไม่นานเนี่ยก็มีคนบอกว่าเอาละเฉลิมเนี่ยต้องไม่ค่อยสบายตอนนี้ไม่ค่อยสบายคือความเครียดแขนขาข้างหนึ่งอ่อนแรงแล้วก็ต้องประกอบอาชีพแต่เป็นผู้ลี้ภัยนะอยู่ในห้องเล็กๆลูก3คนอยู่ในห้องเล็กๆแม่ไปอยู่ในน้ำเขาถึงรักลูกเขามากไงไปตีลูกเขาอย่างเงี้ยเขารักลูกเขามากไงเมื่อรู้ว่าเฉลิมลำบากเขาก็เลยให้คนเนี่ยถือสตางค์เนี่ยใส่ถุงบินจากลอนดอนแล้วเอาไปให้เฉลิมใช้ที่เดนมาร์กหลังจากนั้นไม่นานเฉลิมก็พยายามต่อสายพี่เหลิมว่าจริงไหมอ่ะพี่เหลิมว่าไม่จริงพี่เหลิมมาแนวหน้าอยู่หลักสี่พี่เหลิมว่าจริงไหมอ่ะเรื่องนี้พี่เหลิมว่าจริงไหมพี่เหลิมต่อสายพี่เหลิมพูดเก่งพี่เหลิมพูดไม่หยุดพี่เหลิมพูดจนกระทั่งเปิดทางให้เฉลิมกลับบ้านได้เปิดทางให้เฉลิมกลับบ้านได้ยุคนั้นสมัยนั้นเขาเล่ากันว่าเส้นทางจากเดนมาร์กขึ้นเครื่องบินจากเครื่องบินไปต่อสายการบินจากต่อสายการบินแล้วเดินลงบันไดจากลงบันไดกลับเข้าบ้านริมคลองที่ถูกรื้อไปหมดทั้งบ้านริมคลองเนี่ยเส้นทางนี้มีราคาที่ต้องจ่ายจ่ายแค่เท่านั้นไม่รู้ต้องไปถามคุณเฉลิมเอาเองแล้วไปถึงบ้านริมคลองนี่นะเก้าอี้ทุกตัวโดนกรีดเบาะหมดบอเปเปอร์นี่ถูกรื้อหมด
ค้นหาเอกสารเพราะเฉลิมได้กำความลับของคนไปเยอะมากอันเนื่องมาจากคุมอสมทและคุมรถโมบายค้นหาเทปค้นหาเครื่องบันทึกเสียงค้นหาทุกอย่างเฉลิมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผู้กุมความลับในยุทธจักรนี้เลยทีนี้บอกว่าองค์เองแต่พลาดแล้วเธอไปเล่นวันอยู่บำรุงเธอไปเล่นวันอยู่บำรุงเธอไปด้วยความไม่เคารพนับถืออ่ะไอประโยคที่ว่าเราไม่ขับใครออกอ่ะมันมึงก็อยู่ได้อยู่ไปอยู่ไม่ได้มึงก็ออกไปคอยดูว่าเวลาเฉลิมเนี่ยนะเขาเล่าความลับเนี่ยปล่อยความลับมาทีละดอกทีละดอกทีละดอกแล้วจะรู้ว่าพ่อเธออาเธอเนี่ยมันจะสะเทือนสางขนาดไหนจะต้องเอาปี๊บคุมหัวขนาดไหนเล่าเรื่องแม่เธอเนี่ยจะต้องเอาปี๊บคุมหัวขนาดไหนเฉลิมเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยเฉลิมก็เริ่มไปไหว้คนที่มีบุญคุณกลับมาแล้วก็เริ่มไปไหว้คนที่มีบุญคุณไหว้คนโน้นไหว้คนนั้นไหว้คนนี้และในคืนวันหนึ่งที่บับโบสมัยก่อนบับโบนี่ดังมากเป็นศูนย์กลางของไฮโซก็จัดงานวันเกิดอันยิ่งใหญ่มากบับโบอยู่บนชั้นบนโรงแรมดุสิตธานีไม่มีใครไม่รู้จักบับโบทุกคนก็ไปที่บับโบกันเป็นงานใหญ่มากเลยงานวันเกิดเวลางานวันเกิดเราต้องร่วมร้องเพลง Happy Birthday to you ถูกไหมในงานวันเกิดเราจะร้องเพลงอะไรถ้าเราไม่ร้องเพลง Happy Birthday to you ถ้าเราร้องเพลงฝรั่งไม่เป็นเราก็ร้องเพลงไทยขอให้โชคดีสุขีวันเกิดถูกมั้ยมันมีแค่2เพลงเฉลิมขึ้นร้องเพลงอะไรเธอเชื่อมั้ยเธอเดาซิพวกคุณเดาซิทุกคนเดาซิเฉลิมร้องเพลงอะไรค่าน้ำนมโอ้โหแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลในงานวันเกิดเฉลิมร้องเพลงค่าน้ำนมมอบให้กับเจ้าของวันเกิดไปต่อกันเองไปเจ้าของวันเกิดเป็นใครแล้วจะมาถึงร้องเพลงค่าน้ำนมอู้เจ้าของวันเกิดหน้าบานเป็นจานเชิงรู้จักคำว่าหน้าบานเป็นจานเชิงไหมนั่นแหละที่บับเบิ้ลเหตุเกิดที่บับเบิ้ลเรื่องเฉลิมมียาวไกลมันหยดฉันบอกเลยทันทีที่ทำออนไลน์ฉันรู้เลยว่าชีวิตนี้เปลี่ยนไปและพวกคุณก็ต้องเปลี่ยนไปเราจะแปลเปลี่ยนความรักประเทศชาติของเราเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศของเราให้ห่างไกลจากไอ้คนที่มันร้องเพลงเมื่อวานเนี้ยและห่างไกลจากคนที่มันชนแก้วกันตะกี้เนี่ยหรือมันคล้องแขนกันตะกี้เนี่ยและห่างไกลจากคนที่ร้องเพลงค่าน้ำนมในงานมันเกิดอ่ะประเทศของเราเราสร้างได้ประเทศของเราเราเปลี่ยนแปลงได้ประเทศดีไม่มีขายในเซเว่นต้องทำเองบอกได้เลยวันนี้วิษณุเครืองามพูดถึงเรื่องกรณีพิจารณาข้อกฎหมายเรื่องเรือดำน้ำอ้าวเฮ้ยมันยังไม่เสร็จกันอีกเหรอบอกว่ายังลอยอยู่แถวกระทรวงกลาโหมอาจารย์วิษณุบอกยังลอยอยู่แถวกระทรวงกลาโหมนักข่าวถามว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องข้อกฎหมายไม่ตรงกันน่ะอาจต้องถึงมืออาจารย์วิษณุมะเพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสาระสำคัญของเรือดำน้ำหากเป็นสาระสำคัญต้องเข้าครม.น่ะวิษณุบอกมันยังไม่ถึงมือใครทั้งนั้นเรือดำน้ำยังไม่โผล่ถามย้ำว่าเราจะได้เห็นเรือดำน้ำไหมยังไม่รู้ไม่ทราบเอาอย่างนี้ถ้าไม่อยากมีเรือดำน้ำก็ไม่ต้องมีเรือใครมาโผล่ที่ประเทศไทยตลาดหุ้นจะตกจะชิบหายไปโป่งก็ช่างมันประเทศนี้มันมีราคาต้องจ่ายทุกคนต้องจ่ายพร้อมกันไม่ใช่เป็นแต่เราคนเดียวเราอยากให้เรือดำน้ำมันมีปัญหาต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าปล่อยมันลอยลำอยู่ตรงนี้รอบกระทรวงกลาโหมแล้วไปไหนไม่ได้เลยอ่ะเรือดำน้ำมันไม่สามารถมาขึ้นที่คลองพดุงได้เอาละสิคราวนี้ขณะนี้อนิชาบอกขณะนี้เหมือนถูกปิดกั้นการรับชมรายการสดไม่มีสัญญาณเสียงเลยอาเช็คสิจ้ามีปกติค่ะคุณอนิชาใจรักคุณอนิชาดูจะดูเน็ตที่บ้านด้วยเรือดำน้ำต้องมีแล้วทุกคนวันนี้ถ้าไม่รู้จักเรื่องว่าต้องมีเรือดำน้ำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะปกติชัดเจนดีซัมซุงยศร้อยตรีมีเงินร้อยล้านเงินเดือนตำรวจยศแค่นี้มีเงินอย่างไรปกติทุกอย่างปกติดีปกติดีนะทุกอย่างปกติถ้าใครพูดทั่วอย่าพูดคำว่าไม่ปกติเดี๋ยวพี่ปองปิดช่องจบยังเรือดำน้ำจบยังจบภาพนี้เปล่าบับเบิ้ลภาพนี้เปล่าลองดู1 2 3ไม่ใช่ที่บับเบิ้ลไม่ใช่ใช่ครับแต่เป็นอีกที่หนึ่งเนี่ยทักษิณอยู่กับอำนาจตลอดอยู่กับคุณคุณรสช.ตลอดคุณยุ้ยไหมอยู่คุณรสช.ตลอด
ถ้าอันนี้ไม่ใช่บับเบิ้ลต้องเป็นชุดกับกระโปรงสีขาวเป็นชุดกระโปรงสีขาวแล้วแบบบับเบิ้ลมากกระโปรงดาตรีสีขาวบับเบิ้ลมากเฉลิมขึ้นร้องเพลงข้าน้ำนมคือให้รู้เลยว่ามีบุญคุณต่อกันมีบุญคุณต่อกันฉันไม่อ่านข่าวเทพไทยนะวันนี้คุณระวังนะคุณพูดถึงคุณยุ้ยคุณต้องระวังดีๆนะถ้าคุณมีเงินมากพอนะระวังทุกคนระวังพี่ถึงไม่เอาภาพขึ้นไงพยายามอย่าเอาภาพขึ้นระวังนะพวกคุณต้องมีเงินนะฉันไม่เกี่ยวด้วยนะฉันไม่เกี่ยวด้วยนะระวังคอมเมนต์นะคอมเมนต์จะระวังหน่อยนะเราไม่เกี่ยวด้วยนะคุณมีเงินพอเปล่าชัดเจนค้นหารายการยากไม่เห็นยากเลยเข้ามาแนวหน้าออนไลน์ก็เจอแล้วคุณมากรูดเอาล่ะเราไปที่ตำแหน่งใหม่ไพศาลพืชมงคลค่ะไพศาลพืชมงคลไทยโพสต์ฉันบอกว่าเธอต้องเลิกเรียกเขาว่าอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสมัยประวิตรสักทีนึง ถ้าเธอเขียนอีกเนี่ยฉันจะบอกป๋าเลยนะเขาเป็นนักกฎหมายเขาไม่ได้อยู่กับบิ๊กป้อมมานานมากแล้วไม่ต้องไปรีเฟอร์ถึงเธอจะไปรีเฟอร์ถึงทำไมไพศาลพืชมงคลเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าตำแหน่งใหม่ของทักษิณหลังจากสิงหาคมคือประธานพรรคเพื่อไทยเขาไปรู้มานะจริงไม่จริงฉันไม่รู้นะคุณไพศาลเนี่ยเขียน10น่ะดีจริง1อ่ะเขาบอกว่าตำแหน่งใหม่ของทักษิณหลังสิงหาคมคือประธานพรรคเพื่อไทยแล้วตำแหน่งเนี้ยไพศาลเนี่ยก็รีบเลยไพศาลรีบมากเป็นฐานะเดียวกันกับประธานเหมาเจ๋อตุงของจีนประธานฮุนเซนของกัมพูชาประธานพรรคประชาชนลาวซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศลาวคือทักษิณนี่จะมีตำแหน่งเดียวกับเหมาเจ๋อตุงฮุนเซนประธานสปป.ลาวแต่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามทีไพศาลพืชมงคลบอกว่าเขาเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเพราะเขาสามารถหักดานหักดิวหักดิบหักขาใครต่อใครก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ที่ไร้เทียมทานสำเร็จแล้วล่ะพอเธอเขาพูดถึงทักษิณเธอก็เหมาเจอตุงเยอะเกินไปพอแล้วเราไม่ได้ไปพูดถึงประธานเหมาคือเขาบอกว่าทักษิณเนี่ยหักดานหักดิบหักดิวหักขาหักใครต่อใครก้าวขึ้นสู่ฐานะใหม่ที่ไร้เทียมทานสำเร็จเชื่อไหมว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะทำธรรมชาติจะทำทุกอย่างให้ลงตัวใครก็ตามที่มันสามารถที่ว่ากูหักด่านได้กูหักดิบได้กูหักดิวได้กูหักขาได้ระวังเธอเขาจะหักคุณบอกได้เลยไม่ช้าก็เร็วเขาจะหักคุณประเทศเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ค่ะมิสเตอร์จิ๊บไหนบอกจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่เคยเลี้ยงหลานเลยเธอ